จะวูบวาบไปกรอบนั้นสังเกตครับเพราะว่าผมพยายามอยากจะให้เข้าใจ point of view ตรงนี้มากๆเพราะว่าการเรียนรู้อย่างอื่นมันจะง่ายครับจากการเรียนรู้อย่างอื่นจะง่ายเยอะง่ายเยอะเลยครับเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้โดยง่ายเพราะอันนี้มันเป็นต้นแบบของมันนะต้นเรื่องของมันเองผมพยายามจะบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันอะไรมันเล็กแต่มันยิ่งใหญ่อะเล็กมันเข้าถึงยากครับแต่เวลาเข้าถึงมันยิ่งใหญ่จริงๆครับพลังงานบริสุทธิ์จะบอกให้ทราบไว้นะครับยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดทราบว่าในฐานะที่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาความรู้สึกเมื่อกี้ผมพูดเรื่องความรู้สึกนะครับพัฒนาความรู้สึกให้เกิดความนึกคิดใหม่ๆเพื่อใช้กับตัวเองในการที่จะรับรู้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกมันจะง่ายมันจะเร็วมันจะไวและจะบูรณาการต่างๆได้ง่ายบูรณาการสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่ทำให้เราเกิดมีอะไรนะเกิดรู้และเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ง่ายไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นสัตว์สิ่งของและมนุษย์มันก็จะเรียนรู้รับรู้ได้ง่ายแล้วเราก็จะปรับตัวได้ง่ายอยู่จุดไหนก็ได้ในโลกแบบนี้ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่นี้รับรู้เรียนรู้ได้ง่ายได้เร็วเนี่ยฮะก็คือเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นั่นเองครับพันธุ์ใหม่น่าสนใจนะพยายามอย่าตกขบวนรถไฟครับมันเป็นขบวนแรกแล้วก็เป็นขบวนสุดท้ายแน่ๆด้วยครับสิ่งเหล่านี้มันมหัศจรรย์พันลึกมากนะเอาล่ะ กลับมาถึงข่าวคราวสักนิดหนึ่งทางญี่ปุ่นนะ ก็ผมว่านะผลพวงจากไต้ฝุ่นของญี่ปุ่นนะครับคราวนี้แหละครับมันจะเป็นบทบาทใหญ่อันหนึ่งของอากาศนะฮะจะเป็นบทบาทใหญ่หนึ่งที่จะปกคลุมกันทั่วเอเชียนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเห็นมั้ยมันจะส่งผลแค่นี้ฮะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแต่ประเทศไทยก็จะได้รับอินเดียก็ได้รับดูสิครับมันจะไปขนาดไหนเพราะมันยิ่งใหญ่จริงๆเรียกว่าขึ้นมาเต็มหน้าตักเลยประเทศญี่ปุ่นทั้งเกาะยกเว้นเกาะฮอกไกโดถ้าจะยกเว้นจริงๆก็เจอหมดแหละเพราะมันถึงจุดนั้นแล้วก็ฮอกไกโดก็โดนเหมือนกันนะครับไม่มีเหลือโดนหางเพราะมันอยู่ในขอบข่ายของรัศมีของมันอยู่โอ้โหพายุห่าเลยรัศมีตั้ง 2,000 กิโลเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางก็ 4,000 แล้วโยมครับเห็นไหมครับที่มีผลกระทบไหนเลยที่มีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายสูญเสียไหนเลยครับรัศมี 2,000 กิโลเมตรที่มีผลกระทบก่อให้เกิดสิ่งก่อสร้างถ้าบอบบางแล้วก็สูญเสียหลังคาปลิวแล้วไม่เหลือถ้าหลังคาบอบบางเหมือนบ้านเราแล้วก็เหลือแต่ต้นเสาแล้วครับแบบนั้นนะไปหมดเลยนะครับเนี่ยฮะไอ้เจ้าพายุเนี่ยมันจะกินความไปตั้งครึ่งโลกแต่ไปเล่นไหมล่ะครับครึ่งโลกแต่ไปเล่นไหมล่ะครับผมก็ว่าจุดนี้จุดหนึ่งที่จะเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดต่อไปมันจะร้อนใช่ไหมครับมันจะร้อนมันจะร้อน
ย้ำด้วยนะครับบ้านเราก็คือสิ้นฝนต้นหนาวอะไรผลพวงจากไต้ฝุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ฮะมันจะส่งผลมาเป็นหนาวบ้านเราจะหนาวนะครับหนาวหนาวหนาวที่เคยได้ยินครับว่าลมความกดอากาศสูงจากตะวันออกเฉียงเหนือหรือจากประเทศจีนจากตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพัดมาปกคลุมประเทศไทยทำให้หนาวนั่นแหละคำพวกนี้นะครับเพราะมันจะพาแล้วฮะมันจะพาอะไรมาไอ้ปริมาณไอ้น้ำเนี่ยครับที่มันเกิดจากไต้ฝุ่น ของญี่ปุ่นในวันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยผลพวงจะมาหาบ้านเราก็คือส่งผลความหนาวนั่นนะครับสิ้นหนาวก็จะยาวแล้งทีเดียวครับหนาวแล้งปีน่าจะยาวนะถ้าหากว่าหน้าแล้งปีหน้ายาว เศรษฐว่าตั้งแต่มกรากุมภามีนาเนี่ยถือว่าหน้าร้อนหน้าแล้งนะครับมกรากุมภา มีนาเมษามีนาเมษาเนี่ยดูชื่อว่ามันจะผ่านได้ไม่ได้บ้านเมืองเรานะฮะอย่ามัวแต่ทะเลาะกันธรรมชาติมางวดนี้นะครับดูสิจะยังไงจะไปยังไงจะอยู่ยังไงครับทาง จังหวัดที่น้ำท่วมปีนี้เนี่ยสูญเสียเท่านี้ยังซ่อมแซมไม่หมดเลยเจอแล้งอีกทีหนึ่งโอ้โหก็ดูไม่จืดแล้วพี่เอาในฐานะที่ท่านอยู่หน้าจอเนาะผมพูดเสมอไว้ว่านาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันต่อไปเดือนและปีต่อไปตีแตกตัดตกอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดจำคำนี้แม่นๆอะไรมันจะเกิดเพราะเป็นเรื่องราวอนาคตอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดสำคัญว่าสิ่งที่เกิดมาแล้วสิ่งที่มันเคยเกิดกับท่านกับผมมาแล้วเคยไม่เอ่ยเคยกลับมาทบทวนไหมหรือว่าจะเดินหน้าต่อถ้าไม่ทบทวนสิ่งที่มันเคยเกิดมาแล้วไม่ยอมทบทวนนะฮะแล้วอนาคตเจออีกทบทวนช่วยให้ดีแล้วก็ชั่วโมงต่อไปวันต่อไปจากหนักก็จะเป็นเบาย้ำทบทวนสิ่งที่ผ่านมาให้ได้เช่นเมื่อเช้านี้มาถึงนาทีนี้เนี่ยทบทวนให้ได้แล้วพรุ่งนี้มันก็แล้วก็หลับไปใช่ไหมล่ะทบทวนเสร็จก็หลับไปตอนเราหลับเนี่ยมันจะคลีนมันจะเคลียร์ให้สำหรับคนที่มีศักยภาพภายในพอคลีนเคลียร์ปุ๊บรุ่งเช้าวันใหม่มันก็จะเจอของใหม่เปลี่ยนแปลงจากที่แย่ที่สุดเมื่อเช้านี้ไปเป็นพรุ่งนี้เช้าที่ดีกว่าเมื่อถ้าเป็นพรุ่งนี้เช้าก็แปลว่าดีกว่าเมื่อวานนี่นั่นเองครับจำภาษาลุงออกไว้ดีนะสำหรับนักพัฒนาตัวตนตัวเองยกเว้นไม่ยอมพัฒนาตัวเองตัวตนแล้วก็ลุงออกก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมชาติของตัวเราเองย้ำ
มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ